งานสัมมนาไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4ไรวัฒน์หนูแก้วครับเห็นอาจารย์อ้วนเขาวิเคราะห์แล้วก็รู้สึกประทับใจครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากไปสัมมนาคาดว่าจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับถ้ามีคนย้ำคนสอนให้เราเราก็จะเข้าใจมากกว่าที่เราจะไปอ่านเอาเองครับเหมาะกับมือใหม่และผู้เริ่มต้นลงทุนนะครับสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus แล้วมาเจอกันนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยดร.อเนกประชาแก้วมณีวิศวกรอาวุโสส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนบริษัทร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรสร้างความตระหนักด้านการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและการบรรเทาภาวะโลกร้อนในงานสัมมนาการเผยแพร่การศึกษาโครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยสำหรับบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับข่าวดีจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินขอชวนคุณกู้ง่ายได้ลุ้นกับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณวงเงินกู้สูงสุด20ล้านบาทวงเงินกู้สูงสุดถึง20ล้านบาทอนุมัติไวไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรนะครับพร้อมลุ้นรางวัลทองคำแท่งพิมพ์ตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินหนัก5บาทมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาทจำนวน5รางวัลและรางวัลบัตรที่พักเซ็นทารามูลค่ารางวัลละ 5,000 บาทจำนวน100รางวัลรวมรางวัลทั้งสิ้น105รางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติม GSB Call Center โทร1115โทร1115หรือ www.gsb.or.th มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมเชิญคุณสุทธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังนะครับถึงเรื่องแผนในการสร้างความเข้มแข็งและเติบโตของซินเนกประเทศไทยคุณสุทธิดาพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุทธิดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณสุทธิดาครับเช่นกันค่ะครับสำหรับช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะผ่านไปแล้ว3ไตรมาสของปีนี้ปี61ด้วยตลาดอุปกรณ์สินค้าไอทีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนในบ้านเราเนี่ยดีไหมครับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับคุณสุทธิดาครับดีขึ้นกว่าปีก่อนนะคะคือต้องบอกว่าอย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างดีมากเพราะว่าวันนี้เองนะมันมีเพลเยอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโมเดลค่อนข้างเยอะตั้งแต่ตัวล่างตัวกลางแล้วก็ตัวบนที่เป็นแฟลกชิปตลาดเนี่ยตอบรับดีเกือบทุกโมเดลเลยเพราะว่ามันก็มีตลาดของมันนะคะในแต่ละแบรนด์ที่ออกมาเองสินค้าก็น่าสนใจมากขึ้นทำให้คนเนี่ยก็เปลี่ยนมือถือเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สินค้าใหม่ๆก็มากระตุ้นตลาดอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้คือส่วนของสมาร์ทโฟนถามว่าเร็วและแรงไหมต้องบอกว่าน่าจะเป็นในส่วนกับเช็ดได้ถือว่าเร็วและแรงนะคะ
แต่ถ้ากลับมาในส่วนของตลาด IT เองเนี่ยถ้าพูดถึง IT พื้นฐานอย่างประเภทโน้ตบุ๊กหรืออะไรพวกนี้เคยซบเซาไปบ้างแต่มันก็กระเตื้องขึ้นกลับมาบ้างแต่ถามว่าเติบโตเท่าตลาดมือถือไหมก็ยังไม่เท่าอ่ะนะคะแต่ถ้าพูดถึงในส่วนอื่นๆเองก็ตามพวกเป็น networking product พวกที่อุปกรณ์ต่อเชื่อมวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยใช้มือถือต้องใช้อุปกรณ์ต่อเชื่อม Wi-Fi เวลาอยู่บ้านหรือว่าอยู่ออฟฟิศเองก็ตามตัวอุปกรณ์ต่อเชื่อมเหล่านี้ networking product เหล่านี้เติบโตค่อนข้างเยอะนะคะแต่ต้องบอกว่า Cinex เองเราขายทุก product ที่เป็นตั้งแต่ home use คือใช้ในบ้านไปถึงใช้ใน corporate หรือใช้ใน industrial grade นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นภาพของการเติบโตของอุปกรณ์ต่อเชื่อมพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับโดยรวมแล้วก็คือมือถือเนี่ยโตดีทั้งล่างกลางบนนะครับแล้วก็ขยับมาอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ขายดิบขายดีด้วยเช่นเดียวกันครับในขณะที่ตลาดโน้ตบุ๊กหรือตลาดเครื่องคอมต่างๆก็โตในระดับปกติคุณสุทธิดาครับเนื่องจากซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยขายหลายอย่างมากๆเลยก็อยากจะให้ผู้ลงทุนได้เห็นชัดเจนมากขึ้นหน่อยว่าตกลงแล้วสัดส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มต่างๆของทางซินเน็กประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยสัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับคุณสุทธิดาครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็ค่อนข้างกระจายตัวเหมือนกันนะคะถ้าเราแบ่งง่ายๆเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักคือกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่า device คือตลาดโน้ตบุ๊กกับมือถือนะคะครับกลุ่มนี้ก็40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตลาดที่เป็นคอน sumer อันนี้ก็จะเป็นพวก IT ที่เราขายผ่านร้านรีเทลต่างๆคือเราเป็นผู้ค้าส่งสินค้า IT ใช่แล้วก็มีดีลเลอร์ที่เป็นร้านรีเทลที่จะเห็นกันไม่ว่าเป็นเชนสโตร์อะไรก็ตามเนี่ยมีมากกว่า 5,000 รายอันนี้เราขายผ่านเหล่านี้อยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ใกล้ๆ 20% เนี่ยเป็นพวกที่ขายผ่านโปรเจกต์เป็นกลุ่มลักษณะตามนี้นะคะเพราะว่าทั้งหมดที่เราแบ่ง device ไปเนี่ยเพราะว่าลูกค้าโฟนมันก็จะเป็นอีกไทป์หนึ่งแต่ถ้าพูดถึงลักษณะสินค้าที่เราแบ่งว่าเอ๊ะเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเรามีสินค้าเกือบทุกกลุ่มของ IT เลยเรามีถึงแบบ9กลุ่มสินค้าด้วยกันถ้าพูดถึงนอกจากโฟนแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เป็นเฉลี่ยใกล้กันเกือบทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราขายเกือบทุกแบรนด์ในแต่ละแคตเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กปรินเตอร์คือถ้าคิดว่านึกถึงสินค้าไอทีเนี่ยนึกถึงซินเน็กเรามีครบทุกไลน์อัพนึกถึงสินค้าไอทีให้นึกถึงซินเน็กเพราะว่ามีครบหมดเลยครบวงจรหมดเลยใช่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เรามีหมดเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือสัดส่วนแบ่งรายได้สูงสุดของซินเน็กก็คือโน้ตบุ๊กบวกมือถือใช่ถูกต้องค่ะโน้ตบุ๊กบวกมือถือเนี่ยปาเข้าไป 40% ของรายได้ของซินเน็กแล้วนะครับใช่ค่ะลองลงมาก็เป็นสินค้า IT ประเภทอื่นๆอีกประมาณ 30% ใช่ใช่และประเภทโปรเจกต์ 20% ขยายหน่อยโปรเจกต์ 20% นี่คืออะไรครับสินค้าที่เราพูดว่าเป็นโปรเจกต์ก็คือว่าเป็นการเข้าโปรเจกต์เบสหมายถึงว่าโปรเจกต์ของเอกชนที่ใช้ในองค์กรก็ตามหรือโปรเจกต์ของภาครัฐบาลก็ตามอันเนี้ยเราอาจจะต้องใช้สินค้าเหมือนถึงว่าอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้บริษัทอยากจะติดวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างเงี้ยเราอาจจะไปติดต่ออุปกรณ์ต่อเชื่อมเลยตั้งแต่อุปกรณ์จอหรืออะไรก็ตามทั้งห้องเลยทั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ทั้งไมโครโฟนทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับว่าเราทำทั้งโซลูชันอันนี้เราก็เลยบอกว่าเข้าโปรเจกต์นะครับเอาละครับพอเข้าใจนะครับนี่คือโครงสร้างที่มาของรายได้ต่างๆของซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับโน้ตบุ๊กบวกมือถือเยอะที่สุด 40% นะครับรองลงมาเป็นสินค้า IT ประเภทต่างๆก็อีก 30% แล้วก็อีก 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์คือไปรับงานเป็นโปรเจกต์จากทางภาครัฐและเอกชนเลยนะครับใช่อันนี้เราผ่าน SI ที่เป็นลูกค้าของเรายังไงเราก็ไม่ได้เข้าตรงทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีผ่านลูกค้าของเราเข้าไปครับครับทีนี้ผมย้อนกลับไปเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนซะหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เวลานึกถึงซินเน็กผมจะนึกถึงหัวเว่ยผมนึกถูกใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแต่ว่าปัจจุบันดูเหมือนว่าซินเน็กเนี่ยตอนนี้ขาย iPhone กับเขาด้วยแล้วใช่ไหมครับคุณสุทธิดาใช่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆเดิมทีเราเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งหัวเว่ยทั้ง Samsung เองก็ตาม Apple เนี่ยเราเพิ่งได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายเมื่อปีก่อนแต่ว่าเป็นบางโมเดลแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ซินเน็กได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้ง full line up คือทุกอย่างของ Apple รวมทั้งมือถือรุ่นใหม่ๆด้วยก็ที่จะออกกันมาให้เห็นกันในช่วงเร็วๆนี้นะคะเราก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ย Samsung Apple เนี่ยก็ถือว่าเป็น top 3 brand ของ industry อยู่แล้วนะคะเราก็ได้สั่งขายทั้ง3แบรนด์เลยขายทั้ง3แบรนด์ top 3เลยนะคุณสุทธิดานะงั้นผมขอความรู้ระหว่างทางหน่อยนะครับก่อนหน้าที่ iPhone จะออกรุ่นใหม่ Samsung จะออกรุ่นใหม่เนี่ยนะเอา3แบรนด์ที่ขายอยู่เนี่ยหัวเว่ย Samsung แล้วก็ Apple เนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนี้ใครแชร์ส่วนแบ่งการตลาดเยอะที่สุดครับถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนครับ
ถ้าพูดถึง value อาจจะยังเป็น Apple เพราะว่าตัวหนึ่งมันแพงกว่านะคะบางทีเขาก็ดูว่าทั้ง value ทั้ง unit เอาเป็นว่าขอว่าเป็นทั้ง3แบรนด์เนี่ยเป็น top 3ของบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวราคาเนี่ย iPhone มันแพงกว่าไงใช่ไหมใช่เพราะว่าทั้งนั้นพอมันตกที่ value เนี่ยจะเป็น value ที่ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่า per unit brand เนี่ยมันก็จะมีตัวราคาย่อมลงไปอีกงั้นผมเจาะไปที่หัวเว่ยหน่อยได้ไหมหัวเว่ยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่เมืองจีนก็ขายดีแล้วก็ระดับโลกก็เป็นที่รู้จักสำหรับการมีความนิยมแล้วก็การใช้หัวเว่ยในบ้านเราเนี่ยวิวัฒนาการในการเติบโตในเป็นยังไงบ้างหัวเว่ยก็ได้รับการตอบรับจากตลาดก็ค่อนข้างดีตั้งแต่เข้ามาเราเองก็เป็นพันธมิตรหลักกับหัวเว่ยเลยทีเดียวในการทำเรื่องของการกระจายสินค้านะคะให้ทั่วประเทศพวกดีลเลอร์ต่างๆก็เป็นลูกค้าของเราในการกระจายนะคะดังนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าการเติบโตของหัวเว่ยค่อนข้างดีมากตลาดก็รับค่อนข้างดีหัวเว่ยเองก็มีการจัดการกับทั้งแบรนด์แล้วก็บริการหลังการขายค่อนข้างดีเซเน็กซ์เองก็มีส่วนได้ดูแลบริการหลังการขายของหัวเว่ยด้วยนะคะครับคนก็เริ่มไว้วางใจในสินค้าหัวเว่ยฉะนั้นเนี่ยเวลาหัวเว่ยออกโมเดลอะไรใหม่ๆอ่ะคนก็ตั้งตาคอยเหมือนกันครับทีนี้ในฐานะที่ซินเน็กประเทศไทยเนี่ยขายทั้ง3แบรนด์นะท็อปทีเลยนะทั้ง Apple Samsung แล้วก็หัวเว่ยเนี่ยคิดว่าทิศทางในการเติบโตของทั้ง3แบรนด์เนี้ยในบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยแบรนด์ไหนจะจับกลุ่มไหนและน่าจะได้รับฟีดแบคที่ดีจากกลุ่มไหนยังไงบ้างขอให้ช่วยคุยแยกแยะทั้ง3แบรนด์หน่อยได้ไหมครับคือต้องบอกว่าอย่าง Apple เนี่ยเขามีแฟนพันธุ์แท้ของเขาอยู่แล้วเขาเรียกว่าสาววง Apple ยังไงก็ตั้งตารอคอยแล้วอันนี้กลุ่มเนี้ยค่อนข้างชัดเจนนะคะเยอะไหมสาววง iPhone เนี่ยโอ้เยอะยังเยอะอยู่ก็ยังมีแฟนพันธุ์แท้เหนียวแน่นอยู่นะครับส่วนวันนี้หัวเว่ยเองเขามีทีมรีเสิร์ชพัฒนา product ของเขาอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะแฟลกชิพโมเดลเองที่ออกไปไม่ว่าจะเป็น Mate หรือ P20 เองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับของตลาดค่อนข้างดีคือออกมาใหม่ๆก็เป็นที่ยอมรับแต่ว่าหัวเว่ยเขาก็ยังมีแบรนด์กลางๆพวกโนวาพวกอะไรพวกเนี้ยก็ยังได้รับการตอบรับดีอยู่เขาก็จะไปอย่างนี้แล้วก็ตัวกลางๆเลยนะคะครับอ้าวแล้วทาง Samsung ล่ะ Samsung เป็นยังไง Samsung ก็เพิ่งออกแฟลกชิพไปเหมือนกันก็เป็น Note 9ที่เพิ่งออกไปถูกไหมคะคแต่เติมทีเนี่ย Samsung จะให้ความสำคัญกับแฟลกชิพโมเดลค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เข้าใจว่า Samsung เองก็จะต้องเริ่มมาเห็นตัวกลางๆบ้างแล้วที่ Samsung ก็เริ่มโฟกัสแต่ถามว่าในแต่ละตัวที่ถามว่าในตลาดเอ๊ะทำไมมีตลาดเพราะตลาดมันก็ใหญ่เพียงพอเหมือนกันแล้วแต่ละฟีเจอร์แต่ละโมเดลเนี่ยแต่ละแบรนด์เขาก็ดึงจุดแข็งเพื่อมาจับกลุ่มสินค้าของเราแต่ละอันไม่เหมือนกันครับดูแล้วแต่ละแบรนด์เนี่ยใช้คำว่าแข่งกันเดือดได้ไหมมันทำให้ตลาดน่าสนใจมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นตลาดของผู้บริโภคเลยมีสินค้าน่าสนใจออกมาในหลายเรนจ์ราคาเลยทีเดียวไม่ว่าจะชอบแบรนด์ไหนใน3แบรนด์นี้ก็เข้าทางซินเน็กใช่ไหมเพราะขายหมดเลยอ่ะใช่ค่ะนะครับทีนี้ก่อนจะถามถึงการรุกธุรกิจของซินเน็กในช่วงที่เหลือของปีนี้ผมขออัปเดตการรุกอีกธุรกิจหนึ่งของซินเน็กหน่อยได้ไหมครับได้ข่าวมาว่ากำลังจะไปทำธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้าเหรอครับคุณสุทธิดาจริงไหมครับเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควบคุมได้ดีมากคือค่าใช้จ่ายของเรานะคะครับในขณะที่เราขายสินค้าได้มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ทั้งแวลูทั้งยูนิตสินค้าถูกลงเรื่อยๆยูนิตของเราที่เราขายเนี่ยมากขึ้นอีกต่างหากแต่เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงเพราะเราเห็นว่าเรามีสกิลอย่างนึงก็คือว่าในการบริหารจัดการคลังสินค้าเราก็เลยเห็นว่าพื้นที่คลังสินค้าเราก็มีพอเพียงวันนี้เองเราก็เห็นความต้องการของลูกค้าเราเองก็ตามที่อาจจะว่าเอ้ยรับไปยังไม่มีพื้นที่เก็บสินค้าคลังสินค้าหรือว่าเขารับไปเสร็จเขาต้องไปส่งต่อให้ end user หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าเอ้ยมันก็เริ่มเห็นโอกาสของทางธุรกิจอันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทำธุรกิจด้านนี้ดีกว่าเราก็เลยแบบเริ่มจากลูกค้าเราเนี่ยแหละค่ะว่าหากใครต้องการขยายธุรกิจทางสินค้าไม่มีเพราะการลงทุนทางสินค้าเนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสินค้า IT มีแวลูค่อนข้างเยอะถูกไหมคะการที่สินค้าหายไปหรือ security อะไรพวกนี้แต่ทางเซเนกเรามีพร้อมเราใช้ระบบ ASRS แขนกลอัตโนมัติเราลงทุนที200กว่าล้านเมื่อแบบ10กว่าปีก่อนฉะนั้นเนี่ยระบบของเราเป็นออโต้แวร์เฮาส์หมดเลยเราก็เลยแรงเห็นว่าตลาดตัวเนี้ยทำไมเราไม่มาบริการให้กับลูกค้าเราด้วยล่ะอันนี้ก็เกิดไอเดียว่าทำไมเราถึงทำธุรกิจอันนี้แต่มันเพิ่งเริ่มต้นมันเป็นธุรกิจที่เราเพิ่งเริ่มในปีนี้นะคะก็ยังไม่ได้เห็นรายได้เป็นแหล่งเงินอะไรชัดเจนแต่เราก็มองว่าถ้าเราควบคุมค่าใช้จ่ายได้แบบนี้เราสามารถบริหารการจัดการให้ลูกค้าส่งสินค้าได้ตรงเวลาและดูแลสินค้าเขาปลอดภัยได้เนี่ยในราคาที่แข่งขันได้เนี่ยก็น่าจะมีตลาดตรงนี้ค่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเรามีคลังอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ได้พูดถึงงบลงทุนอะไรก็คือใช้ส่วนที่เหลือของคลังสินค้าซินเน็กนี่แหละมาปล่อยเช่าให้กับ
ลูกค้าที่สนใจอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะเราให้เช่าพื้นที่แล้วก็บริหารจัดการคลังสินค้าให้เขาด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าโตเนี่ยสามารถเติบโตหรือจะขยายไปได้ก็จะสามารถสร้างในลักษณะ recurring income ให้กับซีเน็กได้ด้วยใช่ไหมคุณสุทธิดาใช่ถูกต้องค่ะอ๋อนะฮะยังอยู่ในขั้นต้นก่อนใช่ไหมครับคุณสุทธิดาใช่ค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงขั้นต้นก่อนดีครับนี่คือการรุกไปยังธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้าของซีเน็กนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงเห็นว่าเตรียมที่จะผลักดันนะครับบริษัทย่อยที่ทางซินเน็กเนี่ยร่วมกับทางคอมเซเว่นนะครับลงทุนร่วมกันนะเข้าไปบริหารจัดการในบริษัทบัฟประเทศไทยจำกัดเห็นว่าเตรียมจะเอาบัฟเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยหรือเปล่าครับคุณสุทธิดาค่ะแล้วก็มองอย่างนั้นอยู่นะคะแต่ก็ยังใช้ process ของเวลาตอนนี้ก็พยายามเตรียมตัวอยู่ค่ะครับนะบัฟเนี่ยปล่อยสินเชื่อจักรยานยนต์ใช่ไหมคุณสุทธิดาเป็นสินเชื่อทางด้านมอเตอร์ไซค์แต่ที่เรามองว่าทำไมเราถึงไปลงทุนบริษัทนี้ต้องบอกว่าอีกพาร์ทเนอร์นึงก็คือมิสซูรีนะคะครับระบบของมิสซูรีก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วบริษัทนี้เองตัวของเขาเองเนี่ยก็สามารถมีโกรทของเขาเองออร์แกนิกโกรทข้างในของเขาก็สามารถเติบโตด้วยตัวเองได้เราก็มองเห็นออปปอร์ทูนิตี้นี้แล้วเราก็มองเห็นว่าสามารถนำให้บริษัทนี้ปล่อยสินเชื่อได้ตามธุรกิจทางด้านการเงินเช่นเดียวกันครับเราก็เลยเห็นธุรกิจอันนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้เองต้องบอกว่าธุรกิจบัฟตัวเองเนี่ยก็เติบโตด้วยตัวเองวันนี้เรายังไม่ได้นำไอทีเข้าไปแล้วก็ยังเห็นบัฟเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เองเนี่ยทั้งซินเน็กและก็ทอมเซเว่นก็พยายามวางรากฐานให้บริษัทบัฟเนี่ยอีกหน่อยก็สามารถปล่อยสินเชื่อมาถึงอุปกรณ์ไอทีได้ค่ะนะแล้วก็แผนที่จะเอาบัฟเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยตอนนี้เป็นแค่แนวคิดหรือว่าเตรียมการไปถึงขั้นไหนแล้วครับคุณสุทธิดาคือจริงๆต้องบอกว่าเราก็เตรียมการอยู่นะคะแต่ว่าการเข้าตลาดวันนี้เองเนี่ยเราก็อยากทำให้ถูกกฎมันก็ต้องอาจจะใช้เวลาเป็นปีนะคะแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมการอยู่ค่ะครับอยู่ระหว่างการบ่มเพาะบัฟในการจะผลักดันเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้บัฟยังปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์เป็นหลักต่อไปก็อาจจะปล่อยสินเชื่อสินค้าไอทีด้วยก็ได้ใช่ไหมคุณสุทธิดาใช่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะนะครับเอาละครับอะไรคือแผนแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของทางซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนสำหรับปีนี้ปี61ตั้งเป้าในการเติบโตเอาไว้แค่ไหนยังไงครับคุณสุทธิดาครับค่ะปีนี้เราตั้งเป้าเติบโตอีก 5,000 ล้านนะคะตั้งใจจะปิดที่ 37,500 ล้านซึ่งเราก็มองว่าเป้าเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยสินค้าเนี่ยเราไม่ได้เติบโตแค่มือถือพอร์ตของเราเนี่ยเติบโตทุกโมเดลในทุกพอร์ตเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยมองว่าเป้าเนี่ยเราน่าจะสามารถทิศทาเก็ตได้นะคะในปี2018นี้ค่ะคาดว่าจะสร้างการเติบโตของรายได้กว่า 5,000 ล้านหรือว่าไปแตะที่ระดับ 37,500 ล้านในปีนี้ปี61นะครับใช่ค่ะทีนี้ครับนิดนึงครับคุณสุทธิดาครับเพราะว่าก็เริ่มพูดกันเยอะนะเรื่องของตลาดเกมพวก e-sport อย่างเงี้ยทางซินเน็กมองยังไงกับการเติบโตและโอกาสสำหรับกลุ่มตลาดเกมหรือว่า e-sport ครับคุณสุทธิดาเป็นสินค้าอีกกลุ่มโมเดลหนึ่งที่เรามุ่งเน้นไปต้องบอกว่าสินค้าด้านเกมมิ่งเนี่ยเป็นเหตุให้ปีนี้เองซินเน็กนะนำแบรนด์เกมมิ่งต่างๆเข้ามามากมายต้องบอกว่าในส่วนของโน้ตบุ๊กเนี่ยซินเน็กเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วเรามีโน้ตบุ๊กในเซกเตอร์เกมมิ่งได้รับการตอบรับจากตลาดขายดีขึ้นมากนะคะส่วนที่สองคือเรานำแบรนด์เกมมิ่งใหม่ๆเข้ามาในพอร์ตไม่ว่าจะเป็นสมอลเทคคอแซเองคอเกมก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้ววันนี้เรากำลังเดินหน้าเอาแบรนด์เกมใหม่ๆเข้ามาเสริมพอร์ตเราเพิ่มนะคะเราก็เห็นการเติบโตในแบบนี้ถามว่า e-sport เนี่ยซินเน็กทำอะไรบ้างเราก็มองเห็นตลาดตรงนี้แล้วก็ยังมองโอกาสว่าในควอเตอร์4ปีนี้นะคะซินเน็กเองก็จะไปร่วมกับมหาลัยต่างๆนะคะทั่วประเทศหลากหลายมหาลัยที่เราจับเป็นพาร์ทเนอร์กับเวนเดอร์ของเราเนี่ยจะจัดการแข่งขัน e-sport ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นว่าe-sport เป็นยังไงการแข่งขันเกมเป็นยังไงแล้วเรามีสินค้าอะไร available สำหรับตลาดนี้บ้างก็ต้องบอกว่าเราบอกว่าตลาดนี้มีโอกาสเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มุ่งหน้าไปตลาดนี้เช่นเดียวกันค่ะก็สนใจเจาะกลุ่มตลาดเกมหรือว่า e-sport หรือว่าพวกกลุ่มเกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะเอาละครับทีนี้แผนในการลุกไปยังต่างประเทศซินเน็กมองที่ไหนมองในรูปแบบที่จะเข้าไปเจาะตลาดต่างประเทศเอาไว้ยังไงบ้างครับคุณสุทธิดาซินเน็กเองก็มีสาขาอยู่ที่พม่าแล้วแล้วก็อยู่ที่นู่นประมาณ 2-3 ปีที่อยู่ที่พม่าก็บอกว่าเราเติบโตค่อนข้างเยอะมากจากพม่าครับแล้วเราก็เห็นว่าตลาดเราเริ่มไปที่ลาวซินเน็กก็เพิ่งไปเปิดเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่ลาวนะคะแล้วเราก็เริ่มขายสินค้าเยอะขึ้นที่ลาวแต่มันจะต่างจากพม่านิดนึงลาวเนี่ยเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์แต่พม่าเนี่ยเป็นรูปแบบเหมือนบิสตี้ในประเทศไทยเลยมีทั้งสำนักงานขายแล้วก็มีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับส่วนกัมพูชาเนี่ยวันนี้เรายังไม่มีสาขา
แต่เราเริ่มขายผ่านบอร์ดเดอร์ต้องบอกว่ากัมพูชาตลาดโตไวมากวันนี้ขนาดเราไม่ได้มีออฟฟิศเนี่ยปีนี้เราโตเกือบ 200% ที่กัมพูชาเลยในแต่ละประเทศเนี่ยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างเยอะเราก็ยังมองว่า3ประเทศเนี้ยน่าจะมีโอกาสเติบโตอันนี้ก็เป็น3ประเทศนอกเหนือจากประเทศไทยที่เรากำลังลุกไปข้างหน้าใน3ประเทศนี้ค่ะครับแล้วเล็งที่ไหนต่อครับคุณสุทธิดาครับเราก็ยังโฟกัสที่3ประเทศนี้เป็นหลักเพราะเรายังเห็นว่าแค่3ประเทศเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ค่ะนะครับทีนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจุดแข็งสำคัญของซินเน็กนะครับเนื่องจากว่าในมุมมองผู้ลงทุนเนี่ยก็ต้องถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุ่มละเวลาเขาเลือกลงทุนเขาก็ดูละเอียดหน่อยนะครับคุณสุทธิดาช่วยสรุปจุดเด่นจุดแข็งสำคัญของซินเน็กขอเป็นข้อๆนะครับมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งและจุดแตกต่างของซินเน็กเมื่อเทียบกับเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันครับมีอะไรบ้างครับคุณสุทธิดาครับค่ะข้อแรกเราเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจดิสทริบิวเตอร์ที่บอกว่าทำไมเราถึงเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าความไว้วางใจที่อยู่ตลาดเนี่ยมากกว่า30ปีแต่แต่ละแบรนด์เนี่ยเรามีแบรนด์ถึง60แบรนด์แล้วด้วยซ้ำและหลากหลายแบรนด์ให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเพราะเขาไว้วางใจเราสิ่งที่เขาไว้วางใจเราก็คือว่าอย่างแรกเรามีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 5,000 รายมาฝากที่เราขายทีไปทีเดียวทั่วประเทศและมีบอร์ดเบสลูกค้ามากที่สุดข้อ2ศูนย์เซอร์วิสของเราเนี่ยที่เรามีถ้าซื้อสินค้ามีโลโก้ Trusted by Cinex เนี่ยไว้ใจได้เลยว่าเรามีศูนย์เซอร์วิสในทุกแบรนด์ของเราแล้วเราดูแลบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือคำใหม่ถึงเข้ามาที่เรานะคะข้อ3คือการเงินเราค่อนข้างแข็งแกร่งมากเราก็สามารถดูแลเดลเลอร์ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะครับคอแฟกเตอร์ของเราอย่างนึงคือว่าโอเปอเรชั่นเชื่อได้ว่าในอินดัสทรีนี้ไม่มีใครสามารถบริหารจัดการที่ทำให้เราทำได้ต้นทุนลีนได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเราดีมากฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยสามารถสั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้นเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำไมถึงต้องเลือกเราแล้วเราก็อยู่ในอินดัสทรีนี้มันถึงเกิดแบเรียร์ในการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนี่คือจุดแข็งแค่บางส่วนนะของทางซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับขออีกฝั่งนึงบ้างครับแล้วอะไรครับคือความเสี่ยงในการทำธุรกิจของซินเน็กประเทศไทยเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจจะเกิดความเสี่ยงจากอะไรเกิดขึ้นได้บ้างครับคุณสุทธิดาครับอย่างแรกก็คือความเสี่ยงจากสินค้านะคะสินค้าทีมันก็อาจจะมีอายุขัยมันจะสั้นแต่ยังบอกว่าเรามี PM Product Manager ในทุก product ในการ monitor เรื่องนี้ก็เป็น barrier ในการเข้ามาบริหารจัดการสินค้าคงเหลือต้องบริหารจัดการอย่างดีนะคะในส่วนที่2ก็คือในส่วนของลูกหนี้แต่ว่าลูกหนี้ของเรานี่เสียของซินเน็กนี่นับเป็น 0.0 ต่ำมาก 0.4 แบบน้อยต่ำมากเชื่อครับอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่วงการนี้มานานเรารู้จักดีลเลอร์มากกว่าแบงค์รู้จักอีกแล้วก็มีการเกรดดิ้งลูกหนี้ของเราเพื่อป้องปิดความเสี่ยงในด้านของลูกหนี้ที่เกิดหนี้เสียนะคะครับแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เองเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราต้องบอกว่าครึ่งนึงของพอร์ตเนี่ยเราซื้อสินค้าเป็นเงินสกุลต่างชาติแต่ว่าซินเน็กเองก็เฮดทุกสกุลถ้าเห็นตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยเราไม่เคยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเลยค่ะดีครับเอาละครับนี่คือฝั่งของความเสี่ยงนะครับและท้ายที่สุดครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับค่ะวันนี้นะคะซินเน็กเองก็เป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นบริษัทที่ยังจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องนะคะก็อาจจะได้เห็นใน performance ของเราเองครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสุทธิดาครับค่ะขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณสุทธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมาให้ความมั่นใจถึงการสร้างรายได้แล้วก็การสร้างความเข้มแข็งและเติบโตในก้าวต่อๆไปของซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับสเปเชียลโปรโมชั่น October Deal เลือกในแบบที่เป็นคุณแตกต่างด้วยความสปอร์ตเต็มกำลัง You Die or You Don't ขอท้ายคุณสัมผัส Audi TT Coupe ความสปอร์ตที่แตกต่างผสานเทคโนโลยีการขับเคลื่อน4ล้อควอโตเป็นเจ้าของ Audi TT Coupe ง่ายๆวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 29,900 บาทและยังไม่หมดเท่านั้น Best Full Size SUV Audi Q7 เหนือกว่า SUV ในแบบที่คุณคิดที่สุดของ Premium SUV ผสานเทคโนโลยีการขับเคลื่อน4ล้อควอโต Audi Q7 มาพร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจดอกเบี้ยพิเศษสุดเพียงแค่ 1%ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นมาทดลองขับ Audi ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Audi ทุกแห่ง
Audi Center Thailand 02-765-8888 Audi New เพชรบุรี 02-023-4888 และ Audi พัทยา 038-197-888 คุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ.ทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fund สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ทาลิส02-015-0222 กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.co.th นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับส่วนถ้าสนใจสัมมนาไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4งานจะมีวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ถ้าสนใจสัมมนานี้นะครับกับอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือ0819849735 0819849735หรือทักมาผ่านทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกลับมาอีกครั้งกับสัมมนาไม่ใช่เสียงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4ดูกราฟอย่างไรไม่ให้ไพรซ์แพทเทิร์นหลอกเราโดยอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือไทยแพทเทิร์นในรูปแบบเดิมๆคงใช้ได้ผลน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูในปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับมากขึ้นแล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยตามพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนไปสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @ @moneyplus แล้วมาเจอกันนะครับ